ลังบ้านหอมข้างนอกหอมจังเลยพี่จินหอมหอมคิดถึงข้าวเหนียวร้อนร้อนสามีไม่อยู่นะคะสามีไม่อยู่เราจุ้นได้ค่ะอันไหนมีกลิ่นเราก็ออกมาตอนนี้แหละช่วงเวลาที่ดีอยากกินส้มตำก็จะได้กินตอนนี้แหละค่ะสามีอยู่เนี่ยกินอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะมันกินอะไรอ่ะทำไมมันเหม็นขนาดนี้อ่ะแก้วกะปินะเราเอาใส่ปากให้แกสักคำหนึ่งไหมอ่ะลองไหมพี่นี่เคยลองไหมเคยลองแต่ไม่เอาแต่ชอบอะไรรู้ป่ะยำมะม่วงตำมะม่วงพี่ก็ปลาร้าอะไรใส่แต่แกไม่รู้แต่พี่ใส่นิดเดียวรักใส่บะสอบปลาแต่ปานันก็กินได้เอ้ยกะปิด้วยแต่ว่าใส่ไม่เยอะเขาก็เลยไม่รู้ไงมันนัวนัวนะพี่เนาะมันนัวนัวมันเป็นอะไรมันรัวอันนั้นก็หลอกกินได้แล้วนะอยากจะบอกจังเลยที่มือนั่นน่ะกินย้ำหมักมวงไข่กับเอานี่ใส่เราก็เห็นเราหมดตาแล้วค่ะเอาค่อยๆมันเริ่มสีใดแล้วทำงานกรรมของฉันดีนะพี่เปิดที่ละเต่าอันนั้นเปิดไปค่อยๆบ่อ๋อกลิ่นมาแล้วหอมมากพระเจ้าเดี๋ยวมันจะเข้าบ้านฉันยังแบบสูตรแฟนอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเสือสูตรเสือสูตรมันสิได้กินปั๊มว่าไหนสุกแล้วมั้งนี่พี่ไหนเพิ่นอยู่สุกแล้วเอาไปใส่สุกแล้วสุกแล้วนี่ค่ะโอ้เครื่องมือทำความสะอาดสวนยังอยู่ที่นี่อยู่เลยงานแม่บ้านนะคะทุกอย่างค่ะตั้งแต่เป็นภรรยายันยันแจ๋วค่ะทำได้หมดค่ะสุกละมังพีนี่นะอีกกระดานนึงพี่กับอือน้องหลานก็ในหนึ่งเขาอยู่ได้บ่ไปหยังเขาหนึ่งเขาแค่10นาทีแม่นอยู่ในช่วงที่สับอันนี้เห็นมาแล้วติดตามสมเนาะปิ้งย่างนี่แฟนพี่หนูสอบหนวดเนี่ยก็กรอบอ่ะใส่ปากก่อนอร่อยเมืองไทยอยู่ที่นี่นั่นพระเจ้ามันจะร่วงแล้วเหงื่อไอ้ร่วงจริงๆเดี๋ยวค่อยไปเปิดมันเป็นทานหินนะคะมากมันเป็นทานหินที่นี่มันจะได้กินตลอดเอาเวลาอย่างบางอย่างมันก็ต้องล่วงลงไปแน่แต่ไม่น่าจะเป็นปลาหมึกใช่ไหมมันกระเผาของมันไปอ๋อถ้าว่าสามารถที่จะเปิดออกได้ป่ะพี่เดี๋ยวพี่ก็ยกขึ้นออกอร่อยอร่อยพี่จิ๋มเนี่ยต้องอิจฉาหนูแน่ๆเลยคนเอามาน่ะไม่ได้กินคนอยู่เฉยๆได้กินขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่จินบอกมากมายแล้วที่สำคัญถ้าเราไม่มีสถานที่แบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะย่างได้ขอบคุณสถานที่ด้วยค่ะเปิดโล่งตามสวนเพราะว่าไม่มีเพื่อนบ้านแน่นอนข้างๆนี่กว้างไปหูยางแก่ผาอ้อมบ้านไม่มีใครเห็นเลยค่ะมิดชิดฉะนั้นเนี่ยค่ะสำหรับปลาหมึกของเราจกกินไปเรื่อยชิเบิร์ตก่อนได้นี่ฟังเสียงหย่ำเมืองไทยอร่อยค่ะร้านนี้มันฟังนี่เนี้ยไปซอยกันย่างแล้วที่นี่พี่ค้ำเข่าพี่มีความสุข มีความสุขค่ะอร่อยมากไปค่ะกินต่อกินเผาด้วยค่ะไงล่ะสวรรค์เลยนี่ค่ะแซ่บนั่นๆกินค่ะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนุเนี่ยค่ะ3ยูโร3 42ร้อยกว่าบาทพันเฮาน่ะร้อยกว่าบาทบานเฮาปัน10บาท110บาทเนาะโหแต่บานเฮากำซ้ำนี่ประมาณ10บาท15บาทอ่ะเราถึงว่าถึงสิบบาท
บ่ถึง10บาทว่าซ้ํา30บาทสิได้ร้านอันนี้ตก100กว่าบาทหนูบ่ได้หนูบ่สืบถั่วฝักยาวโดนหลายเติบแล้วหนูใส่ถั่วฝรั่งนี่แหละมาค่ะกินข้าวกันค่ะส้มตำเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกย่างค่ะเรียบร้อยแซ่บค่ะแซ่บมื้อนี้มากค่ะมากมีหมูกินข้าวแล้วค่ะนี่ผักนำนี่เป็นปลาบองค่ะปลามาจากเนินแบกบ้านพี่สาวอะค่ะมาเลยน้ำพริกอันนี้หนูจัดการเองมาน้ำพริกจินตัดหัวครึ่งมีแต่ของแนวแซ่บอ๋อพี่เอาตะเกียบพี่ติดตะเกียบเหรออือหือเขาได้จัดหาเพื่อต้องการเป็นเอเชียมากๆนะคะปนป่าป่ายังก่อเพลินเพชรป่าลมควันตาลมควันเลี่ยนค่ะสาวโอ้หนึ่งข้าวเหนียวตำน้ำพริกปลาลมควันนี่ค่ะแล้วใส่หนังแล้วเอาหนังออกโอ้ฉันจะต้องไปกินข้าวที่แซ่บแน่นอนและต้มไข่อีก2ใบพอกินแล้วโอ้ยเลี่ยนนะคะเพราะว่าปลามันมันสำหรับเพิ่นนะคะสำหรับหนูบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังแซ่บแซ่บเบิดบางครั้งก็สอบมันๆนะพี่พี่กินมันหนักไม่ได้พี่ปวดหัวนี่คือปัญหาหลักกินมันไม่ได้ปวดหัวมาค่ะปนปากขอโทษด้วยใส่ตะเกียบเพราะว่าความเคยชินนะคะคุณคนถามเอ้ากินส้มตำด้วยใส่ตะเกียบอือมาค่ะอร่อยข้าวเหนียวกับปลาหมึกเข้ากันดีมากเอาไม่ดีแล้วกันกลับเลยเนาะข้าวเหนียวอ่อนทอดปลาหมึกค่ะพี่กินกับซื้อกับป้านทุกครั้งที่ไปเยี่ยมบ้านเนาะนี่คืออาหารสำหรับปลาหมึกแฮงเวลาพิเศษคือว่าสามีอยู่บ้านกินไม่ได้ค่ะเป็นมื้อพิเศษมากเป็นมื้อพิเศษมากเพราะว่าถ้าสามีอยู่บ้านนี่ทานไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ว่าเกรงใจค่ะเขาเกรงใจกินอะไรอ่ะทำไมอะไรที่มันไม่เหม็นอ่ะมันไม่มีที่จะกินแล้วเหรอฉันเลี้ยงเธออดอยากขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยบอกก็เลยเหนื่อยกินอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่แบบทำให้เขาอึดอัดอะไรเงี้ยเขาได้กลิ่นเราก็แล้วก็หาโอกาสตอนที่เขาไม่อยู่แล้วกันตอนเนี้ยมันก็เลยเหมือนโอกาสพิเศษนี่คือโอกาสพิเศษอร่อยป่ามันน่ะพี่ประสบป่ามันพี่ปวดหัวพี่เลี่ยนคนผอมอย่างเงี้ยค่ะคนอ้วนชอบมันพี่เคยกินอาหารฝรั่งก็เลี่ยนมากแล้วก็ถึงขนาดออกมาเลยอะค่ะตอนนั้นอยู่ประเทศยูเครน
กินอาหารด้วยมันก็อร่อยดีในความจริงเขาหิวน่ะก็ได้กินเขาไปหลายลำเนี้ยก็เลยเอ้ยเป็นอะไรเวียนหัวเวียนหัวหลังจากทานข้าว20 นาทีมันเหรออืมเป็นมันนั่นแหละอ้วกออกมาหมดเลยจากนั้นก็หูเลยว่าตัวเองรับมันไม่ได้อืมแพ้ถ้าเป็นอาหารแบบเลี่ยงเป็นหวานเลี่ยงหน่อยคือหยุดเลยก็รู้แล้วว่าร่างกายมันต้องออกมาแน่นอนเพราะมันเคยเป็นหลังจากนั้นก็มีอีกนะไปประเทศนึงไปฝรั่งเศสนี่แหละมันมีแต่อาหารเลี่ยงเลี่ยงแล้วเราต้องทานแล้วเราต้องมีความจำเป็นอะเนาะนั่นแหละก็ออกมาอีกเหมือนกันตั้งแต่น้องก็เลยหยุดเลย2 ครั้งแล้วการันตีแน่นอนแล้วว่าฉันเป็นแล้วล่าสุดในพี่กินเป็ดใช่ไหมที่ไปโรงเรียนแล้วบอกเป็นมันเวียนหัวขามมือเลยค่ะขามมือเวียนหัวเลยค่ะกินอะไรเป็ดย่างเหรอขณะเดินไปโรงเรียนนะจากตรงรถไฟเดินไปถึงโรงเรียนได้นั่งพักเถอะน้องได้นั่งพักเถอะน้องไอเป็ดอาหารจีนอาหารจีนน้องคิดว่ามันผสมน่ะมันผสมแล้วก็ไขมันค้างขึ้นสิในหลานอาหารเนาะดูหนังมันเหมือนกับทอดซ้ำหลายเทื่อแล้วเนี่ยสมตำนี่พี่ยูเนอร์แบกเพิ่นกินลำบากเพราะบ้านเพิ่นบ่มีไอ้สวนยาวๆไอ้ใหญ่ๆแบบนี้นะบ่มีหมองย่างบ่มีหมองย่างอันนี้ดีน้อยพอตรงที่ย่างบาร์บีคิวแฟนเห็ดไปข้างนอกกลิ่นเลยแบบว่าแล้วบอกว่าจะอยู่ติดบ้านเป็นเล็กกินมาแหละเวลาอย่างบาร์บีคิวน่ะมันต้องเป็นฤดูการที่เป็นซัมเมอร์แล้วก็มันอยู่นอกบ้านมันก็ดีพอกินอาหารจะไม่ได้ยุ่งให้บ้านแล้วก็เลยเสร็จไปตรงนั้นก็เลยเอาเตาไว้ข้างนอกแล้วข้างนอกกับนี่โต๊ะทานอาหารสดนึงเวลาคนมาหลายๆบางที่20 กว่าคนกับพ่อกับเอาโต๊ะจากอีกที่หนึ่งกับมาต่อกันย้ายห้องเก็บของเก้าอี้อย่างกับนี้ขนออกมาค่ะรับแขกเวลาแขกมาหล่นบ้านเนี่ยก็ดียังเวลาเขามีสถานที่เขาร้องรับคนได้เวลาอยากไปจ้างนะก็นอนที่นี่หมดเลยนะบ่ได้บ่มีใครได้ไปนอนโรงแรมคือห้องนึงนี่นอนได้เป็นครอบครัวเลยของเรานี่ก็มีแบบมีที่นอนที่นอนจะเป็นต้องเป่าล้มอ่ะต้องสูบล้มเข้าไปนี่จะค้นแล้วเอาออกมาก็มีหลายชุดผ่าห่มผ่าก็มีครบเรียบร้อยพร้อมเด็กน้อยบางคนมันก็สอบท้าทายมันก็เอาแคมป์ไปวางใบกลางสนามไปนอนอยู่กลางสนามมันบอกรำคาญเสียงกบขับออกมานอนไม่ได้เด็กนี่ช่างจำเหมือนกบไม่หลายกบไม่ห้องโอ้หนูกินข้าวได้หลายได้นี่ดูสิหลายปันแล้วมั้งส้มตำนี่ก็แซ่บนะพี่นะอยู่บ้านค่ะมีเพิ่งมาให้เอาขึ้นรถเข้าบ้านในทัศนคติของเพิ่งเพิ่งคิดว่าชุดรถเป็นแบบไหนแต่ว่าเวลาไปกินร้านอาหารไม่เป็นไรใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ทัศนคติของเพิ่งคือมันเป็นอย่างคือก็ไปกินถูกไหมบ่หูเพิ่งก็จบเคมีมานะเพิ่นคิดว่ามันบ่มีประโยชน์ลืมไปแล้วเพิ่นว่าหยังเพิ่นน่ะอ๋อฉันอยากกินอาหารอร่อยที่มันออกมาที่มันออกมาจากรสชาติของวัตถุดิบไม่ใช่ใส่ชูรสเพื่อให้มันทำให้เราอร่อยเพราะชูรสมันก็มีอัน
นึกถึงไปกระตุ้มกระตุ้นปุ่มรับรสของเฮาชื่อรสมันเฮ็ดให้ต้มน้ำลายของเฮาล้างน้ำลายออกมาหลายกว่าปกติเฮาก็เลยสัมผัสแล้วมันก็เฮ็ดให้แล้วมันก็หวานแล้วมันเฮ็ดให้เฮามีรสชาติอร่อยขึ้นแซ่บขึ้นมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาในเมื่อมันอร่อยมันก็กินกับเฮาได้หลายหลายนี่คือมันไปกระตุ้นต้มน้ำลายให้น้ำลายเฮาออกมาหลายจะว่าสมัยเลี้ยงข้าวการยมมอสวนดุสิตนะนะก็คุยกันมาเป็นอย่างบางคนเขาบอกว่าเขาแพ้ชูรสบางคนเขาบอกว่าชูรสบดีบ่มีประโยชน์บางคนบ่แพ้แต่ว่ามันบดีต่อสุขภาพเพิ่นก็เลยไปเว้าให้นักเรียนฟังเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดปริญญาโทแล้วมูของเพิ่นอะเฮ็ดวิจัยเกี่ยวกับชูรสเพราะว่าไปเชียร์เมืองน้องเขาเอิญผงนัวแล้วเขาใส่เนี่ยเขาใส่ทุกบ้านเนาะเขาใส่หลายแล้วเขาใส่เป็นซ่อนนะเมืองน้องเนาะนะแล้วนี่เพิ่งก็เลยมาเห็นงานวิจัยว่ามันแพ้หรือเปล่าสรุปว่ามันบ่แพ้ประมาณ 0.2% ที่มีโอกาสที่สิแพ้ชูรสคนเฮาน่ะนะแล้วก็ชูรสเนี่ยเฮ็ดให้3มันเป็นกระตุ้นเฮ็ดให้ต้มน้ำร้ายของเฮาล้างน้ำร้ายออกมาหลายการเฮากินข้าวก็ต้องใส่น้ำร้ายในการตำล่ำการเคี่ยวอาหารอันว่าแล้วก็คนไหนที่คิดว่าชูรสมีผลเสียต่อร่างกายบ่ดีมีเอฟเฟคมีฟีดแบคที่บ่ดีคนนั้นน่ะโง่แล้วเพราะว่าบางถ้าบอกว่าบ่อยากกินข้าวร้ายไม่ต้องใส่ชูรสถ้าบ่มันสิบ่ได้แซ่บบ่แซ่บดอกกันบ่ต้องกินข้าวร้ายอันนี้ก็สมเหตุสมผลแต่ถ้าว่าต้องแพ้เดี๋ยวเป็นโรคนู่นโรคนี่โรคนั่นไม่เกี่ยวกันมันมาเกี่ยวกันแหละเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่แพ้น้อยมากแล้วมาบอกนักเรียนเห็นไหมว่ามันมีแต่คนดีจังเขาบอกความจริงอ่ะก็เขาพูดความจริงเดี๋ยวนี้คู่คนนี้เป็นด็อกเตอร์เหรอตอนนั้นเหตุปอโทอยู่ตอนนั้นแต่ว่าตอนที่เป็นสอนน้องเพิ่งจบปอโทแล้วล่ะตอนที่หนูเฮ็ดงานอยู่แหล่งขยะตอนพักเที่ยงเขาก็ไปกินเขากับเพศสัตว์เพศสัตว์ก็เป็นรุ่นน้องเขาอาจจะคนรุ่นใหม่เขาอาจจะดูแลอาหารการกินเขาว่าจะอีหยังสินะเขาจะกินก็คือเฮาเฮาให้เขาสั่งก่อนไก่ย่างไม่ไหม้มาเลยค่ะไก่ย่างปลาย่างตับย่างแม่ค้าถามใส่ชูรสไหมใส่ค่ะพี่สาวคือกินแบบบอกว่าเพิ่นก็เลยอธิบายว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีไม่ดีแต่มันอร่อยอีกอย่างนึงเรารู้ว่าร่างกายเราอ่ะมันมีกระบวนการกำจัดของเสียออกอยู่แล้วไม่ใช่ว่ากินเข้าไปเท่าไหร่มันจะไปฝังแน่นในตัวเราทั้งหมดเรามีตับเรามีไตเรามีน้ำเหลืองต่อต้านเชื้อโรคถ้าเกิดเรากินแต่ของดีๆเดี๋ยวพวกนี้มันจะทำงานไม่เป็นคิดกินสิอีกต่างหากมันบอกว่าเป็นผลมันบอกว่าร่างกายเรามันมีการอะไรอย่างกับขับของเสียออกอยู่แล้วคนว่าคนก็เลยไม่ซีเรียสกินของปิ้งย่างชูรสคือแบบของเฮาอร่อยมากปลาแห้งปลาหมึกแห้งปลาดาวน่ะพี่ที่เขาเห็ดแผ่นกลมๆไปเอาไปทอดพอไปกินอยู่หน้า
ไมโครเวฟมันจะติดนะเนี่ยมันจะเหนียวกินกับน้ำพริกกะลาของเหม็นกับของเหม็นเข้ากันดีแท้ชะอมสดหนูเพิ่งมาฝึกกินชะอมสดตอนอายุที่30หรอกบ่เคยกินออกชะอมสดหนูเห็นน้องคนนึงเรียนแล้วก็เฮ็ดงานนํากันเนี่ยพากินก็ได้ได้กินที่ไปบ้านมูมูเขาเก็บมากินกระปนพี่ก็เลยงงว่าบ้านพี่ว่ามีหายกินสดจังเจ้าพี่บอกกาพูดพี่ก็เลยหาเบิ้งเขากินก่อนว่ามันจะเป็นจังไหนเขาก็กินได้เลยเขาก็เลยบอกว่าเขากินได้มันต้องแสบนอนๆเลยเขาก็เลยกินกับเขาไม่ได้บอกเขาได้ว่าบ้านคอยบอกกินสดหลังจากผลมาแล้วค่ะกลับบ้านเก็บสดๆเนี่ยมากินแม่ก็เลยว่ามันเหม็นแต่มันก็คือผักกระถิ่นหรอแม่เนาะผักกระถิ่นเหม็นจังไรอันนี้ก็คือกันเนาะกินได้หมดค่ะเนี่ยเอาไปเอามาเพิ่งก็กินน้ำเฮาเลยได้ป่ะเนี่ยจักจะเอาคำใดเขาก่อนดิเอาผักหรือเอาปลานี่กินปลาสับใบไส้ชั่วเสร็จเพื่อน้ำตาลทรายนี่น้ำหนักขึ้นมา53แล้วดีดีดีเมื่อเช้านี่ช่างดูโอ้ดันนี่แล้วนี่ดูดีนะรู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าตอนนั้นมันเหลือแค่51 50.8 ตายถ้าเหลือ40กว่าตายเลยพี่โอ้พี่แบบไม่ไหวแล้วมันมีแฮงก็ที่พี่ที่ผอมๆโปรตีนอะไรนะพี่พี่ว่านั่นพี่ซื้อโปรตีนเลยไงก็เลยมาชงกินพี่นั่นแหละกินใหม่ๆง่วงนอนมากเหมือนเขาปรับร่างกายเราอ่ะปรับง่วงมากง่วงแบบจะงอหัวไม่ขึ้นน่ะพี่เหมือนที่เราเรียนมาโปรตีนจะทำโปรตีนหรือกรดอะมิโนจะทำงานช่วงที่เราหลับเราจะหลั่งสารชนิดนึงเรียกว่าโกรทฮอร์โมนเหมือนเด็กเวลาเขากินนมแล้วเขาก็ง่วงอ่ะเขาเพราะนมมันโปรตีนอย่างนึงใช่ไหมเขาดูดนมแม่ไปแล้วเขาง่วงนอนมันทำให้เขาจะเริ่มตอนนี้รับฮอร์โมนออกมาเหมือนพี่ได้รับโปรตีนที่มันอาจจะเป็นอะไรนะอนุมูลเล็กซึมได้เร็วใช่พอโปรตีนซึมปุ๊บเขาต้องการฮอร์โมนใช่เขาต้องการโค้ดฮอร์โมนไงทำงานเสริมสร้างหลับก็ต้องหลับสนิทด้วยเนี่ยเด็กสังเกตง่ายๆเด็กคนไหนโตเร็วอ่ะจะนอนง่ายแล้วก็กินง่ายผู้ใหญ่เราก็คงเหมือนกันนะมีครั้งนึงไปแอบถ่ายเอาหลังตัวเองนอนหลับเพราะน่ารักมากก็เลยไปถ่ายเอาทีนี้บังเอิญเขาคงนอนฝังนะคะแล้วเขาก็หัวแห่ไปเราเฮ้ยนึกว่าเขาแกล้งนอนหลับแล้วก็เห็นเราถ่ายวิดีโอเอาแล้วหัวเราะหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอสักพักหัวเราะอีกเราก็เลยโอ้หลานเราต้องฝันแล้วก็ละเมอแน่นอนเลยร่างกายนั่นดีเนาะ
วันนี้ยังไม่เห็นกระลอกมาเลยปกติจะมีกระลอกมาวันนั้นก็เห็นตอนที่มากับเอสเตอร์ทำอะไรกินกันกับเอสเตอร์วันนั้นเหรอตอนพี่ทำพี่ผัดกะเพราให้เขากินวันนั้นตอนเย็นต้มขาไก่พี่ปวดหัวมากแฟนเอสเตอร์ขับรถหาซื้อยาให้พี่ซื้อยาพารานเพราะบ้านพี่มีแต่ลดไข้แบบเป็นไข้ไงนี่ใช่แบบโดยตรงก็ไปที่ไหนร้านเขาก็ปิดหมดแล้วก็เลยไม่ได้ก็เลยชวนมากินข้าวเย็นที่นี่ก็กินข้าวเย็นด้วยกันกินข้าวเย็นพอพี่ดูเวลาเกือบสี่ทุ่มเอ้ยสามทุ่มสิบห้าพี่ก็คำนวณว่ากว่าเขาจะถึงบ้านก็คงได้นอนประมาณสี่ทุ่มกว่าก็เลยรีบการเขาทานข้าวทานได้เหมือนกันเขาชอบต้มผักอะไรนี่กินแบบไม่เผ็ดแล้วก็โอ้ไม่เล็กไม่ฝันจะได้มากินข้าวอะไรเงี้ยอาหารไทยลืมกินพริกเอาเนี่ยค่ะพริกหวานสมัยก่อนทำงานด้วยเขตประเทศอาหรับพริกแบบเนี้ยมาจากแถบอิสราเอลแถบอาหรับก็มีหนองคนหนึ่งบอกว่าโอ้ยยาวเป็นเขาควายเลยพอเขามาอยู่นี่แล้วเขาไปเห็นพริกอันนี้เขาก็เลยคิดถึงคำหนองคนหนังเขาบอกว่ายาวเป็นเขาควายเลยไม่เคยเห็นเนาะบ้านเนาะบ้านห้องบนนี้มีแค่พริกเดียวอาจจะมีสวนนงนุชเนาะเขาจะมีพืชหลากหลายพืชพันธุ์หลากหลายคิดว่ามีพืชแปลกๆเนี่ยที่บางคนหน่อยคนจะได้เห็นส่วนใหญ่บ้านเฮาบ่เคยเห็นบอกว่ามีหลายคนขอพันธุ์เด้ถ้ามีเม็ดก็หรอมันยาวจริงๆอ่ะดูมันมีประมาณนี้แหละแล้วน้องคนนั้นก็บอกว่าโหยาวเป็นเขาควายเลยอะไรมันงองงอโค้งอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงน้องพอเห็นเขาก็เลยนึกถึงผ่านไปเป็นสิบปีแล้วนะตั้งแต่จากประเทศนั้นมาแล้วแตงกวาบ้านเขาก็อร่อยอร่อยนะหวานหวานเขียวเนี่ยอร่อยมากเลยกลิ่นแรงแรงปูดแทะแกะนมนมอะไรนมแพะนมแพะไม่มีนมวัวนมวัวไม่ค่อยมีนมแพะนมแกะมีชีสไหมชีสแกะบัตเตอร์นมเนยเขาจะกินน้ำมันเยอะๆเหมือนบ้านเราไหมเยอะกว่าแล้วใส่พวกผัดทอดเหมือนคนจีนนะมันบางทีก็หลีมั้งของกะหรี่ไม่อันนั้นส่วนใหญ่ของกะหรี่ก็จะเป็นอินเดียบังกลาเทศโซนนี้แต่ว่าถ้าอาหรับแขกขาวมาเตอริเดียนเนี่ยก็คือตะวันออกกลางก็จะไม่เท่าอินเดียเป็นนมเค็มหรือเปล่าเป็นเกลือใช่ไปแล้วค่ะเหลือสองสามคำสุดท้ายพี่จินสวัสดีค่ะขอบคุณพี่จินมาด้วยค่ะนะคะวันหน้ามากินด้วยกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ